ป็นปกติครับที่เราจะถกเถียงกันแต่ว่าอันนี้ผมต้องตอบในมุมของรัฐมนตรีนะครับสสอนาคตใหม่อย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้นะครับใครจะเป็นประธานนะครับในส่วนของกรรมธิการเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมต้องช่วยกันกระบวนการในการร่างรัฐมนูญกระบวนการในการศึกษาว่าเราจะแก้ไขรัฐมนูญไปในทิศทางใดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าทุกๆกระบวนการเนี่ยประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมทีนี้ครั้งเราจะหาใครสักคนนะครับที่มาเป็นประธานกรรมธิการเนี่ยเราก็ต้องการคนที่สังคมยอมรับนะครับในเมื่อมีชื่อวันนี้มีการเสนอชื่อของคุณอภิสิทธิ์เข้ามานะครับซึ่งผมยังเข้าใจว่าเป็นการเสนอชื่อผ่านสื่อเนี่ยก็ยังไม่มีในเพราะเรายังไม่มีการตั้งกรรมธิการก็ต้องถามกลับไปว่าชื่อดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ยอมรับในสังคมแล้วหรือยังเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องตั้งคำถามครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็เรียนตามตรงว่าผมยังไม่ได้ข้อสรุปตัวเองว่าใครคือผู้ที่มีความเหมาะสมนะครับในการเป็นประธานของกรรมธิการวิสามัญในชุดนี้นะครับหากตั้งได้นะครับเป็นเรื่องที่เราคงต้องอาศัยการถกเถียงต่อไปนะครับแล้วเราคงต้องไปพิจารณาต่อไปว่าสุดท้ายนะครับมีบุคคลอื่นไหมที่มีความเหมาะสมในการที่จะมาเป็นประธานของกรรมธิการชุดนี้นะครับดังนั้นผมตอบได้ประมาณนี้